ผมว่ามันก็มีคนไม่พอใจอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยคือข้าราชการหลายคนก็ยังไม่ได้ไงครับใช่ไหมครอบครัวข้าราชการหลายคนก็ไม่ได้บางคนเนี่ยได้เฉพาะอย่างด่านหน้าเนี่ยหมอพยาบาลก็ได้เฉพาะหมอพยาบาลซึ่งไปได้ไป80%กว่าแล้วครับแต่ว่าครอบครัวไม่ได้นะครอบครัวไม่ได้ใช่ไหมคือได้เฉพาะตัวของด่านหน้าอย่างเดียวแล้วอยู่ดีโผล่มาเนี่ยไทยเบฟโอ้ยังไงลอยมาเลยลอยมาเลยหรือว่าชดเชยเขาว่าเขาขายเหล้าไม่ค่อยดีหรือยังไงอันนี้ต้องมีคำตอบเพราะคุณคิดเป็นเม็ดเงินดูสิประหยัดไปเท่าไหร่พลเอกณัฐพงษ์นาคพานิชครับเลขาสมช.ออกมาบอกว่าย้ำนะครับว่าองค์กรเนี่ยสามารถขอวัคซีนได้นะฮะแล้วก็ยืนยันว่าทางหน่วยงานราชการเนี่ยจะไม่มีการใช้เส้นแต่อย่างใดนะครับประชาชนทั่วไปต้องปฏิบัติตามนะฮะมีใครเชื่อไหมถามจริงคำอธิบายแบบนี้ผมถามหน่อยทุกวันนี้ก็มีอยู่แล้วนะฮะ VIP VVIP แซงคิวกันกระหน่ำเนี่ยมีอยู่แล้วนะฮะเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยที่ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรคือมันแทบจะคาดหวังได้เลยว่ามันเกิดขึ้นแน่ๆแล้วพอคุณมายืนยันตรงนี้ถามว่าหูยเป็นหลักการต้องเข้าคิวต้องตรงไปตรงมาเหรอฮะและถามว่าถ้าคุณจะอ้างความตรงไปตรงมาตรงนี้เนี่ยทำไมไม่ไปบริหารวัคซีนให้มันตรงไปตรงมาเหมือนกันนะคือมันบิดเบี้ยวทุกอย่างนะครับครับนะฮะคุณณัฐพลบอกว่าไม่ใช่หน่วยงานไหนขอมาแล้วก็ได้นะฮะเพราะสาธารณสุขในพื้นที่จะมีความจะเป็นหน่วยงานที่ดูแลความเร่งด่วนตามที่สปคได้กำหนดหลักเกณฑ์เอาไว้เดี๋ยวเรามีเสียงคุณณัฐพงศ์นิดหนึ่งครับเดี๋ยวฟังกันหน่อยครับมองอย่างนั้นนะครับเพราะว่าในอย่างเช่นหน่วยงานหนึ่งเนี่ยมีคนรักประมาณ 2,000 คน 3,000 คนเนี่ยการที่ให้แต่ละคนมาขอฉีดเองเนี่ยกับการที่ไปฉีดให้กับองค์กรทั้งองค์กรทีเดียวเนี่ยมันก็มีความสะดวกกว่าแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ใช่ว่าหน่วยงานไหนขอมาไม่ใช่ขอก่อนได้ก่อนไม่ใช่อย่างนั้นนะทางสาธารณสุขพื้นที่เนี่ยเขาก็จะดูตามดับความเร่งด่วนที่สบคกำหนดไปถ้าในฐานะเรามีการกำหนดปริมาณนะคะในการขอสนับในการให้การสนับสนุนว่าจะมีจำนวนเท่าไหร่ที่เราตั้งลิมิตไว้ครับนี่ก็เป็นเสียงของคุณณัฐพลนะครับที่ออกมาให้ความเห็นในกรณีนี้ก็แถกันหมดนั่นแหละฮะแต่ว่าสิ่งที่เราคุยกันแต่ต้นนะอาจารย์วิโรจน์พิชวัตรคือสิ่งเดียวกับที่หนึ่งในนั้นคือคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรตั้งคำถามไว้ว่าการที่คุณมาขอวัคซีนในลักษณะดังกล่าวเนี่ยคุณตอบได้ไหมว่าคุณเนี่ยแซงคิวเขาหรือเปล่าหรือคุณไม่ได้แซงคิวเดี๋ยวเรามีเสียงคุณวิโรจน์ฮะไปฟังกันทางปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าทุกจังหวัดโดยทั้งรวมทั้งปลัดกรุงเทพมหานครด้วยให้จัดสรรให้กับบริษัทเอกชนนะครับรายนี้และรายอื่นๆด้วยนะครับเป็นสต็อกวัคซีนที่กันเอาไว้สำหรับการสนับสนุนในรูปแบบนี้ต่างหากหรือไม่หรือไปเอาสต็อกวัคซีนจากการจัดสรรของกระทรวงสาธารณสุขที่เอาไว้ฉีดให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนเอาไว้คือถามง่ายๆฮะสต็อกวัคซีนเนี่ยมีการกันเอาไว้ต่างหากหรือไปเอาจากหน้างานคำถามนี้สะท้อนความกังวลครับเพราะว่าถ้าเกิดไปเอาสต็อกจากหน้างานและการจัดสรรสต็อกไม่ได้คำนึงถึงโครงการการสนับสนุนอย่างนี้เลยก็จะทำให้ประชาชนที่รอคิวฉีดและจองทะเบียนฉีดและจำนวนมากเป็นผู้สูงอายุนะครับเรียกว่าอย่าเรียกว่าจำนวนมากเลยเกือบทั้งหมดเป็นผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวใน7โรคเรื้อรังซึ่งเป็นกลุ่มแรกที่ต้องได้รับวัคซีนเกิดการตกค้างถูกลอยแพได้นะครับดังนั้นเป็นเรื่องที่ต้องชี้แจงว่าสต็อกนี้มีการกันเอาไว้ต่างหากหรือไม่ครับเป็นเหมือนที่เราตั้งคำถามกันนะฮะว่าสต็อกดังกล่าวที่ขอมาเนี่ยจะเป็นการแซงคิวหรือเปล่าเพราะว่าอย่างผมเองเนี่ยผมจองผมจะได้วันที่20กรกฎาคมถ้ามันมีลักษณะการแซงคิวแล้วเกิดว่าวัคซีนมันไม่มาหรือมันมาน้อยเนี่ยนั่นหมายความผมเองก็มีสิทธิ์ที่ถูกเลื่อนแล้วความรู้สึกมันเสียแล้วเราเจอข่าวอย่างนี้มันก็จะเสียความรู้สึกไปด้วยแล้วประชาชนจำนวนมากก็เสียความรู้สึกไปด้วยนะครับย้ำอีกทีฮะมันมีวิธีเยอะแยะที่จะทำให้เด็กเส้นเนี่ยเข้ามาได้ฉีดวัคซีนประเด็นก็คือว่าทุกคนน่ะควรจะได้ฉีดวัคซีนอยู่แล้วเขาจะมาก่อนเราอะไรก็ว่ากันไปแต่ไม่ควรจะใช้วิธีแบบนี้ ใช่ไหมฮะคุณใช้วิธีแบบนี้เนี่ยมันแปลว่าอะไรในขณะที่วัคซีนมันมีจำกัดเนี่ย มันแปลว่าไอ้หมอพร้อมที่เลื่อนในโรงพยาบาลต่างๆที่เลื่อนออกไปเนี่ยมันเลื่อนเพราะคนบางกลุ่มกันใช้เส้นคือกันวัคซีนให้กับบริษัทนี้หรือเปล่าครับครับเพราะว่าแล้วท่าทีของบริษัทนี้ต้องระวังฮะคุณไปผนวกกับเส้นสายของรัฐมากขึ้นก็แปลว่าคุณเป็นของรัฐนะทรัพย์สินคุณเนี่ยระวังจะโดนยึดเอานะวันหนึ่งอ่ะสมมุติว่าในประเทศที่นี่สังคมนิยมเนี่ยนะคอมมิวนิสต์ถูกไหมคือทำตัวแบบนี้เนี่ยมันต้องระวังฮะมันต้องคือไปพร้อมๆกับประชาชนอ่ะนะฮะครับแล้วถ้าคุณแล้ว
คุณถือว่าเป็นคนที่มีอิทธิพลทำงานใกล้ชิดกับรัฐบาลใช่ไหมในกรณีของโรงงานของไทยเบฟเนี่ยนะฮะอย่างคุณถาปณะศิริวัฒนภักดีเนี่ยอยู่ในสารพัดคณะกรรมการเนี่ยนะครับผมคิดว่าคุณใช้เสียงของคุณเนี่ยนะฮะในการขับเคลื่อนนะฮะการให้ได้มาถึงวัคซีนให้มันรวดเร็วขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่ากับประชาชนทุกคนคุณถาปณะนี่คือลูกชายคุณเจริญใช่ไหมก็คือคุณก็บอกเลยฮะว่ามีปัญหาธุรกิจมันไปต่อไม่ได้รัฐบาลต้องเร่งจัดหาวัคซีนเร่งบริหารจัดการยื่นมือเข้ามาช่วยให้กันเท่าไหร่แล้วเนี่ยรัฐบาลก็ดูเหมือนจะไม่สนใจจะทำเองและทำได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นต้องกระทุ้งครับประเทศนี้เป็นของเราทุกคนไม่ใช่ของไทยเบฟคนเดียวคุณไม่ได้จ่ายภาษีอยู่คนเดียวใช่เพราะที่เรารู้สึกว่าที่เราต้องมาวิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยเพราะว่าพอเราอ่านห้วงทำนองของการที่เหมือนปลัดกระทรวงเนี่ยเซ็นหนังสือแล้วก็เหมือนกับส่งไปที่ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆลักษณะว่าขอให้เขาเนี่ยจัดสรรปันส่วนวัคซีนมาให้ตรงนี้ซึ่งนั่นหมายความว่าวัคซีนเขามีจำนวนอยู่เท่าสมมติ100ให้ปันส่วนมาให้มันไม่ได้มันไม่ได้มีการกันมันทำไม่ได้ไงฮะมันจะเอาอะไรมาทำให้ได้โอเคถ้าเอฟจะไปสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งซิโนฟาร์มของราชวิทยาลัยที่นำเข้ามาแล้วก็จะมีล็อตต่อไปเข้ามาอะไรเงี้ยโดยควักเงินจ่ายเองนี่ไม่ว่ากันเออผมว่านั้นยังแฟร์ใช่ไหมเราเห็นภาคเอกชนบางอย่างสภาอุตสาหกรรมเนี่ยเขาโอ้ล้นทนไม่ไหว40 CEO ก็ไปแล้วไม่ได้ผลเขาก็เลยไปเคลื่อนไหวผ่านแล้วก็นำเข้าวัคซีนมาตหาเป็นวัคซีนทางเลือกแล้วก็ว่ากันไปปตท.ก็ผ่านช่องทางแต่อันนั้นระวังมีดราม่าเหมือนกันนะฮะก็มีผมว่าก็มันอยู่แล้วมันคอขวดอ่ะมันมีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็ต้องดิ้นรนด้วยทางอื่นนะไม่ใช่ดิ้นรนด้วยใช้พลังทางการเมืองยิ่งไทยเวฟเนี่ยก็เป็นหัวขบวนของเครือข่ายประชารัฐอยู่แล้ว มันก็เลยตั้งคำถามได้ตัวโตตรงนี้ไปนะครับ